ร่วมเปิดศึกโดยยาสีฟันเดนต้าเมดแชมพูขจัดรังแคคิวลีนฟันเทนราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ขึ้นโรงขึ้นศาลคือราศีราศีกุมครับโบราณท่านว่านะครับค้าขี้ดีกว่าค้าความผมต้องการสื่อความว่าช่วงนี้มีเกณฑ์ขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยหนึ่งคุณต้องระวังนะระวังกายวาจาใจเห็นไหมครับคลิปแค่รถปาดกันก็จะลงไปกระทืบกันชกต่อยทำร้ายร่างกายบางทีเนี่ยนะครับก็ให้อภัยปล่อยวางนะครับบางทีอากาศมันร้อนแล้วนะครับอย่าทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาหรือบางทีเนี่ยเราทำอะไรโดยประมาทแล้วก่อให้เกิดความผิดพลาดและเป็นปัญหาและนำไปสู่การถูกฟ้องร้องหรือเราจะฟ้องร้องใครเราก็คิดดูให้ดีบางทีมันเสียเวลาบางทีมันอาจจะเป็นกฎแห่งกรรมที่เรากำลังได้รับกรรมบางประการถ้ามันไม่เหนือบาปฝ่าแรงก็ให้อภัยไปเถอะครับมิฉะนั้นมันจะยุ่งวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นเพราะห่วงเวลานี้แหละมีความชัดเจนที่เกิดขึ้นในชาวราศีกุมเพราะมีดาวหลายดวงโคจรกำลังที่จะไปสู่ในมุมเป็นอริอริแปลว่ามีปัญหามีอุปสรรคอริแปลว่าการจองจำผูกมัดแปลว่าชาวราศีกุมจากนี้เป็นต้นไปเริ่มต้นเลยนะครับนับตั้งแต่บัดนี้ไปเป็นระยะเวลาประมาณปีครึ่งในระยะเวลาปีครึ่งเนี่ยครับชาวราศีกุมจะมีเกณฑ์ที่จะมีคดีความถูกคนหาเรื่องหาราวรวมทั้งตัวเองก็จะมีโอตภัยปากเป็นภัยแก่ตัวเองอารมณ์เป็นภัยแก่ตัวเองที่นำมาซึ่งศัตรูเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีกุมนะครับไปไหนใช้สีพึ่งมหามงคลสีปากยิ้มแย้มแจ่มใสให้อภัยอโหสิกรรมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องชี้ไว้ให้เห็นเพื่อจะได้ระวังตัวและที่สำคัญช่วงนี้ก็ห้ามไปทำนิติกรรมสัญญากับใครหรือช่วงนี้มันมีกรรมหรือนิติกรรมซับซ้อนมากบางทีไปเกี่ยวข้องกับคนคนนี้คนคนนี้เขาค้ายาเป็นผลไม้พิษหรือจะเป็นค้าอะไรก็ตามทีที่มันไม่ถูกกฎหมายมันมีส่วนที่จะเป็นไปทั้งนั้นแล้วชัดเจนกับทุกคนทุกราศีแต่ชัดเจนมากที่สุดก็คือชาวราศีกุมครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ขึ้นโรงขึ้นศาลได้แก่ชาวราศีกุมฟันธงครับอย่าเดินมาอย่างนั้นสิลูกค้าไม่พูดเลยพูดนิดนึงก็ได้ลูกไม่เป็นไรหรอกนะระมัดระวังเขาละครล่าสุดที่เล่นเป็นซินดี้เรื่องอะไรนะคิวปิดฮาร์ทค่ะฮิตมากต้องบอกเลยว่าเป็นคนชั่วใช่ไหมคุณเล่นเป็นคนชั่วเดี๋ยวใช้คำว่าคนชั่วเลยใช้คำว่าคนบ้าเป็นตัวร้ายแบบว่าอยากใส่หรืออยากถอดจะได้ช่วยจะเอามาทำไมเนี่ยแค่ครึ่งเดียวมันจะดูเป็นแบบเก๋ๆเหมือนจะไปหรือจะมาไงงงไงลูกมันตกลงหนูจะเอาคือจะออกจากบ้านหรือจะเข้ายังไงใส่ไว้แขนนึงใส่ไว้แขนเดียวพอโอเคแล้วที่เหลือละลูกแล้วที่เหลือไว้แค่นี้หนาวแค่ครึ่งขวาหนาวครึ่งเดียวด้านนี้ร้อนด้านนี้ร้อนเออแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยปิดตัวไปแล้วนะละครฮิตเรียกกลับมาถ่ายใหม่ตัวของเขาเนี่ยโอ้ดีมากค่ะมาเพิ่มอีก25ตอนเล่นคนเดียวไม่มีใครเล่นด้วยเล่นคนเดียวเยอะไปมาเพิ่มเยอะไหมฟีดแบ็กดีใช่ไหมเพิ่มเยอะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงฟีดแบ็กกลับมาขนาดนี้จริงๆตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะฟีดแบ็กมันจะโหดีขนาดนี้เพราะว่าเราก็เล่นกันเอาสนุกเลยอะค่ะเอามันเลยเพราะบทมันมาให้เต็มที่อะไรก็ได้แต่ว่าถึงเวลาแล้วเฮ้ยคนดูเขาเอ็นดูเราก็ต้องขอขอบคุณตรงนี้ด้วยเลยขอบคุณจริงนะคะขอบคุณนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็อยากฝากซินดี้สกุลชาบรมีสีร่วมภัยพันไว้ด้วยในดวงใจนะคะแล้วมีละครอื่นต่อรอยังแรงเงากำลังจะเปิดอันนี้ก็จะหนักใจนิดนึงเป็นบทบาทแบบไหนคะเป็นคนดีพี่ลิงแอบชมอยู่ข้างหลังนะเออบอกว่าน้องมาเก่งเล่นละครเก่งมากไม่ใช่แค่เล่นในละครเก่งเวลามาสัมภาษณ์ก็ยังแสดงเก่ง
เดี๋ยวนี้แต่งเพลงเออแต่งเพลงเองแต่งเพลงเองแล้วหนูแต่งเพลงอะไรไหนลองร้องให้พวกเราฟังหน่อยโอ้เขินเฮ้ยร้องหน่อยร้องหน่อยมันมาหนูแต่งได้ท่อนเดียวเองท่อนเดียวก็ได้อ่านก็ได้อ่านก็ได้เอามาท่อนเดียวที่บ้านอะไรอันนี้แต่งตอนไปญี่ปุ่นนะคะไม่ได้ถามที่มาเดินเดินอยู่ริมสะพานก็เลยร้องเพลงไหมต้องรู้ไหมใส่เสื้อสีอะไรสีชมพูสีชมพูไปกี่คนสองคนสองคนบอกอีเพื่อนที่อยู่สะพานฝั่งตรงข้ามแล้วก็เลยร้องกี่โมงกี่โมงประมาณบ่ายสองแต่ไม่ต้องร้องแล้วใจร้อนอ่ะเอาเลือกพี่โดว์สั่งกันเลยให้หนูเครียดไปหมดเลยลองร้องเพลงก่อนอาจจะไม่ต้องขึ้นข้ามสะพานกลับไปข้ามสะพานกลับไปโปรดเธอจำได้หรือเปล่าแค่นี้เหรอแต่งลืมลืมแล้วเพลงมันมีคอนเซ็ปต์แต่ว่าตอนนี้หนูไม่มีคอนเซ็ปต์หนูเครียดเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยไม่ต้องเครียดอาจารย์รักฝากวัตถุมงคลมาให้เหรียญเทพพระราหูนะครับพิธีสี่ผ้านะครับแล้วก็พระรอดหลวงริพุนชัยรุ่นเปลือยยอดฉัตรพระธาตุนะครับวัดพระธาตุริพุนชัยรำพูนเป็นเงินนะอันนี้สวยมากมอบให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อนี้ไม่มีใครตอบถูกนะคะแต่ว่ามีคนจับธงทั้งหมด4คนพี่เบิร์ดพี่ก๊อฟพี่เจี๊ยบพี่แจ็คจับธงแว็บแรกก็ใจหายค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นคนไม่ได้มีความจะได้ขึ้นลงขึ้นศาลอะไรแบบนี้แต่ว่าพอได้ฟังไปฟังมาก็รับรู้ว่ามันก็อยู่แต่เวรแต่กรรมที่เราทำมาด้วยถ้าเกิดเราทำมาเราก็สมควรจะต้องได้รับใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดอาจารย์เตือนมาแล้วเราก็ควรจะฟังแล้วถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรเราจะได้มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะอะไรที่มันผ่อนปรนกันได้ก็ใจเย็นๆอย่างขับรถขับลายอย่างที่คุณหมอบอกเราก็ต้องใจเย็นๆค่ะคือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS 4G Advance ค่ะจับทั้งหมด4ท่านนะคะ4ท่านนะคะ1 2 3 4ครับอ่ะงั้นเชิญครับผมพร้อมเชิญเลยค่ะได้ค่ะพร้อม1 2 3พี่เปิ้ลครับโอ้ยโอ้ยดวงเขาไปได้ดวงถูกหวยนี่ไม่ธรรมดานะน้องเฟิร์สนะคะรับเงินขวัญถุงเพิ่มไปอีก 10,000 บาทจาก AIS 4G Advance ค่ะรับไปเลยค่ะเฟิร์สค่ะว่างๆจะทำงานก็มาร่วมสนุกกันนะคะขอบคุณผู้ร่วมสึกของเรา12ท่านขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะเช็คดวงกับเราที่นี่ก่อนใครแม่นที่สุดแล้วกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับโพลิพัท